ดีว่าวันนั้นผมหนีไม่ไปนะครับดูเกมกันเอชเมนยิงฝ่าทันทีเพราะว่าช่องอื่นนี่ก็ค่อนข้างไม่เปิดเท่าไหร่นะครับเอาคบุตรเข้าไปที่ตองโดเปิดเลียดลงนี้เอาสกัดไปติดขาแล้วยิงสวน 1-0 ครับโอ้โหธีรศิลป์แดงดาครับขึ้นนำแล้วครับเอฟซีเมืองทองก็พลาดจนได้ครับดูครั้งครับสีโรดนะครับคืนให้ทริสตองโดแล้วเลี้ยงแหวกไปเลยครับทริสตองก่อนที่จะเปิดเข้าไปแล้วปิยชนกเนี่ยทิ้งตัวครับโตติกระชากโตติล็อกไม่เปิดเข้าขวาเล็งแล้วหยอดมาที่2-2สุชาติขึ้นมงแล้วเรียบร้อยครับ 1-1 โอ้โหสุชาติสลีพิมเอาเหมือนกันนะครับดูนี้เดี๋ยวดูจังหวะดึงบอลของโตตินะครับใช่ครับคัมโปสไหลมาให้แล้วดูโตติดวลกับทริสตองนะครับสับหลอกไปเส้นหลังก่อนครับล็อกกลับแล้วเล็งนะครับเงยแล้วเปิดแม่นเหลือเกินครับคือโยนพอดีน้ำหนักนี่ข้ามทีไรครับเข้าซ้ายเปิดเลียดเข้ามาแล้วโฉบไปยิงตรงนี้เรียบร้อยครับ2-1เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสครับเสาแรกโอ้โหเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสพุ่งเข้ามาจากบริเวณหน้าหัวกระโหลกนะครับคือทริสตองโดนะหลอกทางมงคลนามนุ่นจังหวะสวนขึ้นมาจ่ายทุลุพิชิตไม่ล้ำหน้าพลิกได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โห2-2ครับมาก่อนหมดครึ่งแรกยัสเปนีคัมโปสหน้าทั้งสองฝั่งด้วยครั้งครับใช่ครับดูท่าพลิกบอลซะก่อนครับร้ายกาจมากครับเซริโอคิดว่าคุมติดแล้วนะครับแต่ดูพลิกครับไอของยัสเปนีนะครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับแยกย้ายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะแล้ว3-2 3-3ขึ้นมาแล้วครับเบปตี้เทียสินเห็นหรือเปล่าไหลไปเบปตี้จับซ้ายยิงลูกนี้ติดบล็อกแล้วก็อย่างไม่เดาแล้วเตะไปชนเสาเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหคือโดนตัดบอลแล้วสวนขึ้นมาฝั่งเมืองทองนี่ขึ้นมากัน3นะครับเบปตี้ล็อกหนีแมตสมิลเลอร์ยิงไปติดที่ศาลบอลยังไม่เบปตี้ปั่นโค้งเข้าไปได้โค้งลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห4-2เอาดูอีกครั้งนึงโฉบมาควิดเสร็จแล้วเฮเบอร์ตี้ขยับเข้ามาแล้วปั่นลูกนี้ก็เรียบร้อยจริงๆครับโอ้โหเอาจนได้ครับ5-2เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสกลับมาแล้วครับฟรีคิกติดรีโมทครั้งหนึ่งครับโอ้โหดูเทคนิคการยิงของเขานะครับคือพิสารหลงครับนึกว่าจะปั่นข้ามกำแพงที่ไหนได้ครับเป็นการยิงแบบบอลสายนะครับโอ้โหเป็น SCG เมืองทองยูไนเต็ดแล้วครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของโตโยต้าลีกคัพไปได้ครับ